ข่าวลือหัวเว่ยเมท60 Pro Plus จะมีกล้องหลัง5ตัวและรูกล้องหน้าเพิ่มเป็น4รูก่อนหน้านี้ทางหัวเว่ยประเทศจีนก็ได้เปิดตัวหัวเว่ยเมท60 Pro และหัวเว่ยเมท60ไปแล้วนะครับซึ่งก็จัดเต็มด้วยกล้องชุดใหม่และชิปคิลินที่พัฒนาขึ้นเองล่าสุดก็มีรายงานเพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วยังมีรุ่นท็อปกว่าอย่าง Mate 60 Pro Plus อยู่ด้วยครับจากรายงานจากทิปเตอร์ท่านหนึ่งเผยว่า Huawei Mate 60 Pro Plus จะมาพร้อมกับช่องกล้องด้านหลังถึง6รูซึ่งอาจหมายถึงกล้อง5ตัวบวกกับไฟแฟลช LED นั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับทิปเตอร์ไม่ได้เผยถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดกล้องว่าจะมีสเปคแบบไหนนะครับนอกจากนี้ก็เริ่มมีภาพเรนเดอร์ Mate 60 Pro Plus เผยมาเพิ่มเติมแล้วครับที่เพิ่มรูกล้องหน้าเพิ่มเข้าไปด้วยอีก1ตัวทำให้รุ่นนี้มีหน้าจอเจาะรูแบบ4รูก็เลยดีเดียวครับตามรายงานก่อนหน้านี้ของ @roden950 เผยว่า Mate 60 Series จะมีมากถึง4รุ่นซึ่งตอนนี้เปิดตัวมาแล้ว2รุ่นอีก2รุ่นอาจจะรอเปิดตัวอีกทีนะครับเพราะว่ากันว่า Huawei จะจัดอีเวนต์เปิดตัวจริงที่ประเทศจีนในเดือนนี้ด้วยเช่นกันครับ